เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันราจามันพูธที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2565สําสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินถ้ามีโอกาสได้ทำงานเสริมหรือทำงานพิเศษรีบคว้าไว้ได้เลยเพราะเป็นช่องทางของการทำเงินเรื่องของการงานมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงบรรยากาศในที่ทำงานเต็มไปด้วยความสุข เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักคุณทั้งสองคนรักกันแบบผู้ใหญ่พูดคุยด้วยเหตุผลก็เลยไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนโสดดวงความรักของคุณโดดเด่นเร็วๆนี้จะมีคนมารักมาชอบสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีไรายได้เข้ามาอย่างต่อนเนื่องไม่ขาดสายทําให้สามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสบายใจเรื่องของการงานตอนนี้การงานของคุณอยู่ในสถานการณ์ที่อึอดอัด ต้องทำในสิ่งที่ไม่น่าทำซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองแต่มองไปข้างนอกแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณได้ท้าทายความสามารถเรื่องของความรักสำหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คุณและคนรักเป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือเป็นอย่างดีส่วนคนโสดมีแนวโน้มที่คุณจะได้เลื่อนสถานะจากเพื่อนสนิทกลายเป็นคนรู้ใจสำหรับคนที่เกิดมาัางคารเรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณไม่แพ้เรื่องการงานช่วงนี้คุณจะหาเงินเข้ากระเป๋าเยอะมากยิ่งทำงานก็ยิ่งมีเงินเยอะเรื่องของการงานเป็นดาวจรัดแสงที่ใครเทียบไม่ได้เลยผลงานที่ทำออกมาดีโดดเด่นจนเป็นที่ต้องจับตาต้องใจ เรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักงองแงใส่กันเป็นระยะระยะพอเวลาผ่านไปสักพักก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนคนโสดคุณพอใจกับชีวิตของตัวคุณเองดีแล้วไม่ได้รีบร้อนเรื่องของความรักสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคุณจะรวย ด้วยลำแข้งลำขาหากตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเงินทองก็จะไหลามาเทมาเรื่องของการงานการงานของคุณสบายๆชิวๆงานจะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้ถึงแม้จะล่าช้าไปบ้างแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักไม่มีอะไรที่จะน่าทำลายความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนได้เพราะยิ่งนานวันความสัมพันธ์ของคุณยิ่งมากขึ้นแต่คนโสดมีงานเข้ามาทำเยอะ เลยไม่เหลือเวลาให้ใครเลยสำหรับคนที่เกิดวันพาริหัสรบดีเรื่องของการเงินเงินทองลูกฟู่มีรายได้เข้ามาแบบรวัวๆยิ่งทำยิ่งงานเยอะยิ่งยิ่งมีเงินเยอะเรื่อเรื่องของการงานสมองของคุณกำลังแล่นไอเดียกำลังพุ่งกระจูดหากคุณลงมือทำในตอนนี้ทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักไม่ได้เข้าใจกันตลอดเวลาแต่ต่างฝ่ายต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่ส่วนคนโสดดวงความรักของคุณยังไม่นิ่งถึงจะมีคนเข้ามาสนใจแต่จะหวังอะไรแน่นอนไม่ได้ในตอนนี้สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์คุณสามารถหาเงินได้ง่ายหากวางแผนการเงินดีๆแล้วทุกอย่างก็จะดีมีเงินเข้ามามากมายเรื่องของการงานดวงการงานของคุณโดดเด่น ตอนนี้สามารถสำเร็จได้ทันทีทันใจอีกไม่นานสถานการณ์ของคุณจะดีขึ้นมากกว่านี้จะทำอะไรประสบความสำเร็จหมดทุกอย่างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักยังรักและเข้าใจกันดีความมั่นคงแน่นแฟน้นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสานคนโสดรักแท้ยังไม่เข้ามาในตอนนี้สู้ชีวิตไปก่อนจะดีที่สุด สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีโชคมีลาบความอุตสาหะและความมุม่งมั่นนำพาคุณไปสู่เงินทองมากมายในอนาคตเรื่องของการงานช่วงนี้ความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองจะเข้ามาแทนที่ความเหนื่อยลำบากของคุณ คุณจะมีความสุขมากขึ้นจะมีงานที่ดีในอนาคตเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยิ่งรักกันมากแค่ไหนต่างคนต่างก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีส่วนคนโสดช่วงนี้เสน่ห์พลวเพลา,พลาแถมมีโอกาสได้สละโสดอีกด้วยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ